หลังๆนี่จะมีคนพูดมากนะครับเรื่องของพูดมากนะครับเดี๋ยวนะวันนี้ก็ขมวดได้แล้วเอาเข้าจริงเวลาจะมาปล่อยเป็นภาษาก็ทำให้ยุ่งอีกแหละนะครับความจริงมันก็จับความได้แต่เวลาจะนำมาลำเลียงมาเรียบเรียงมาลำเลียงมาเรียบเรียงที่จะให้เป็น1 2 3เนี่ยลำบากแต่สิ่งที่จะยึดได้ยึดถือได้ก็คือเวลาเป็นศูนย์ครับเวลาเป็นศูนย์โอ้ได้แล้วฮะสสารกับพลังงานนะครับสสารกับพลังงานของสองสิ่งเนี่ยมันยากที่จะเข้าใจได้อย่างหมดจดนะฮะสสารกับพลังงานของสองสิ่งเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วมันยากที่จะเข้าใจอย่างหมดจดแปลว่าเข้าใจแบบ 100% แล้วก็เกินอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตัวที่มันจะไปล่วงรู้ 100% รวมทั้งส่วนเกินน่ะนะจะต้องมาคาบเกี่ยวกับเวลาเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับจึงจะมีโอกาสรู้เรื่องราวของสสารกับพลังงานไม่ว่าจะเป็นอยู่ในห้วงแห่งอวกาศนะจะเป็นกรอบของกาแล็กซี่นะทุกๆกาแล็กซี่ที่มีอยู่ในเอกภพเนี่ยครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกรอบของจักรวาลที่เราอยู่นะกรอบจักรวาลที่เราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี่ยและหรือแม้แต่กรอบของโลกใบนี้ที่เราอยู่ด้วยกันทั้งหมดก็คือเรื่องราวของสสารกับพลังงานทั้งสิ้นครับ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 นะแล้วใครก็ตามที่สามารถที่จะเซตเวลาให้เป็นศูนย์ได้สำหรับโลกใบนี้นะฮะมันก็มีสสารเนี่ยมันจะมาจากพลังงานแล้วพลังงานก็มีอยู่สองส่วนส่วนที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ครับการที่จะมาล่วงรู้ว่าสสารขออภัยการที่จะมาล่วงรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ได้นั้นเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นจึงจะรู้ได้เข้าใจได้ครับจะรู้ได้เข้าใจได้โดยเฉพาะยิ่งการเข้าถึงเพราะการเข้าถึงเวลาเป็นศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับผมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมนุษย์ผู้ที่จะซื้อผู้ที่จะเข้าถึงพลังงานเป็นขออภัย มนุษย์ผู้ซึ่งจะเข้าถึงเวลาเป็นศูนย์เนี่ยรวมทั้งยากภาษาต่อไปนี้ยากมากครับโอเคก็พอจะเป็นจุดจบได้มนุษย์ผู้ที่จะเข้าถึงเวลาที่เป็นศูนย์เนี่ย
กับแยกแยะแยกย่อยของพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ออกจากกันได้เนี่ยจริงๆมันเชื่อมต่อกันครับมันยากที่จะแยกเพราะมันเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกันมันซ่อนซ้อนกันแหลกกันอยู่พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนกันอยู่มันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่จึงแยกออกจากกันยากฉะนั้นจึงมีมนุษย์ผู้เข้าถึงเวลาที่เป็นศูนย์ที่ว่าเนี่ยเท่านั้นนะฮะจึงจะได้มนุษย์ผู้นั้นพันนั้นมีชื่อเสียงเรียงนามว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นครับผมพระพุทธเจ้าเท่านั้นลุงงอกบอกว่าเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงาเท่านั้นครับผมไม่ครับจะต้องเป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงาเท่านั้นจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้และเข้าถึงกับสิ่งเหล่านี้โอ้ตายเลยลุงวันนี้มันจะไปต่อกันได้ไหมเนี่ยหึไปขึ้นยอดตาลกี่ยอดวะเนี่ยฟังจะไปขุดลุ่มไปกี่เม็ดกี่หลากี่ไม้วะเนี่ยถึงจะรู้เรื่องรู้ราวเนี่ยโอ้ยตา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 ยถอยหลังมาหาเราท่านดีกว่าครับนะเมื่อกี้ลุงไปนินทาไปนู่นมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงาหนูนะว้าวอะไรมันจะปานนั้นลุงงอกอธิบายคำว่ามีเงายังไม่มีเงายังได้เลยนะตราบใดที่ยังมีอัตตานะอัตตาในภาษาพุทธนะครับอัตตาเนี่ยเป็นภาษาพุทธศาสตร์นะครับไม่รู้ตราบใดที่ยังมีอัตตาตัวตนอยู่อะไรก็ได้เรียกชื่อมันว่าไวรัสโคโรนาก็ยังได้ด้วยมันมีอัตตาตัวตนอยู่มนุษย์จึงไปเห็นตัวมันไงเห็นไหมเห็นไหมมนุษย์จึงไปเห็นตัวมันแล้วไปเห็นผ่านจอเนี่ยไม่ใช่เห็นอยู่ในห้วงแห่งอากาศธรรมดาไม่ใช่อย่างนั้นนะไปเห็นผ่านจอดูสิครับมนุษย์ก็เก่งจริงไปสามารถไปเห็นไวรัสโคโรนาอยู่ในจอเอิ่มแน่เว้ยคนมนุษย์เนี่ยจริงๆนะเสียอย่างเดียวจับใส่แก้วมาให้ดื่มกินเดี๋ยวนี้ไม่ได้เนี่ยเสียอย่างเดียวนะจับมาให้ลุงกินหน่อยนะนะผู้ใดที่ว่าแน่ๆในโลกใบนี้ที่พูดกันจังไวรัสโคโรนาเนี่ยลองจับมาใส่แก้วนะผสมน้ำดื่มกินธรรมดาเนี่ยได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้อย่ามานั่งขี้คุยนะผมไม่ยอมรับจริงนะเอาคิดว่าแน่แน่เนี่ยจริงๆนะลุงไม่ยอมรับจริงนะเอาครับนะเขาจะยอมรับในกลุ่มเขาก็ช่างเขาไปนะครับเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเนาะเราท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นใช่ไหมล่ะเราท่านอยู่ในกลุ่มของบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยโอเคไหมครับก็มีกันอยู่สองห้องห้องเฟซกับห้องยูทูบเนี่ยโอเคไหมครับอยู่ตรงนี้ก็น่าจะพอแล้วล่ะครับผมว่านอกนั้นก็ถือว่าเรื่องของเขาก็แล้วกันนะเรื่องของเขากับเรื่องของเราเนี่ยโอ้ยตา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 ยมันจะไปต่อได้ไหมของเขาของเราเนี่ย